M O R E บริษัทมอรีเทิร์จำกัดมหาชนครับพัส,สอนะมอทํทำธุรกิจอะไรดูแฟดชีทก่อนธุรกิจบริการนะครับลักษณะธุรกิจนะครับมีประมาณ3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่1ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทนประมาณนี้นะครับธุรกิจที่2คือวางระบบน้ำประปา เพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะสม็ดประมาณนี้นะครับธุรกิจที่3ดํดำเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานะครับดำเนินการโดยบริษัทย่อยของมอของมอนะครับม,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 มีประมาณ3กลุ่มธุรกิจนะครับดูกำไรสะสมหน่อยนะครับกำไรสะสมปี6263ติดลบเป็นขาดทุนสะสมนะครับ มามีกําไรช่วงปี64ทั้งปีนะครับกำไรสะสมเป็น206ล้านนะครับเทียบกันระหว่าง6เดือน64กับ6เดือน65นะครับถ้า6เดือน64เนี่ยติดลบนะติดลบนะครับเป็นขาดทุนสะสม930ล้านนะครับ6เดือนของปี65ปีนี้กำไรสะสมมีครับ235ล้านนะครับกำไรสะสมที่มันวูบวูบวา,บา,บาแบบนี้ผมจะมองว่า ผมจะมองก่อนเลยว่าหุ้นแบบนี้ผมจะไม่ค่อยปันพอร์ตเออจะบอกงี้ก่อนมองงี้ก่อนนะครับผมต้องการหุ้นที่มันกำไรสะสมแบบสม่ําเสมอหรือกําไรสะสมเติบโตก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับงบกระแสงเงินสดเป็นลบบวกบวกก็ยังไม่ได้เกณฑ์นะครับยังไม่ได้เกณฑ์นะครับไปดูงบการเงินของมอนะครับดูงบการเงินเราดูที่ กำไรสุทธิก่อนนะครับกำไรสุทธิปี6 1 1นึล้านนะครับปี62ติดลบติดลบ15ล้านปี63ติดลบติดลบ47ล้านปี64กําำไรทั้งปี64เลยนะกำไรสุทธินะ1,158ล้านโอ้โหกำไรแม่งโคตรโตนะครับไตรมาส2ปีหกหากำไร28ล้านแสดงว่าทั้งปี65นะทำยังไงก็มีโอกาส เกินปี64ยากมากเออต้องพูดงนี้ก่อนนะครับแต่ปัญหาคือกําไรสุทธิปี64ไอ้พันกว่าล้านเนี่ยมันเป็นกําไรที่มาจากธุรกิจจริงๆใช่ไหมเออต้องพูดงนี้ก่อนถ้าถ้ามาจากธุรกิจจริง,รงๆถือว่าสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากนะครับนี่สินรวม243ล้านสินทรัพย์รวมพัน697ล้านนี่น้อยครับนี่น้อยนี่น้อยนะครับแต่บอกก่อนนะว่าตัวกําไรสะสมเนี่ย มันลบ,ลบๆบวกๆลบๆบวกนะครับเดี๋ยวมันกําไรสะสมบ้างเดี๋ยวมันขาดทุนสะสมบ้าง,าสสางอะไรเงี้ยตัวกําไรสุทธิก็เช่นกันเดียเด๋ยวรบวเดียเด๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกผมจะไม่ค่อยชอบหุ้นที่กําไรสุทธิแบบนี้เพื่อเอามาปันพอร์ตมันเหมือนถือแล้วใจมันแป้วอะเออเฮ้ปีนี้จะลบเอ้ปีนี้จะบวกไวโอ้โหกำไรโตอะไรเงี้ยคือมันบูบูวาบเกินไปเออผมอยากได้แบบกําไรทรงตัวต่อเนื่องแต่ไม่ต้องเยอะหรือทรงตัวในระดับเติบโตแต่ไม่ต้องแบบเวอร์มาก คือไม่ใช่ติดลบแล้วโผล่ไปพันกว่าล้านไปบวกอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหมันมันแบบมันใช่ความจริงใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วเลขตัวเดียวกันหมดเลยอ่านะครับเลข326.54นะครับก็แสดงว่าไม่มีการเพิ่มทุนนะหมออืมนะครับ R.E กับ r ิเวอร์มากครับเป็นร้อยอ่ะเออเป็นร้อยเป็นร้อยนะครับ ใครอยากรู้สูตร RE กับ RA เนี่ยเขาว่าเขาคิดยังไงลองไปดูใน YouTube ก็ได้ครับอ่านะครับยูทูบเบอร์หรือว่ารายการบางรายการทำไว้ชัดเจนเข้าใจฟังง่ายอ่าประมาณนี้นะครับมอมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโอ้โหหลักหมื่นนี่หนักเลยนะหนักนะหนักนะนะครับมูลค่าทางบัชียีบสองตังราคาปัจจุบันตอนนี้ในหน้าเซตเทนี้คือบาท95 ถ้าเราซื้อตอนบาท95แสดงว่าเราซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี8.9เท่าโอ้โหโคตรแพงเอา,อางี้ดีกว่านะครับไม่มีปันผลนะไม่มีปันผลนะครับมุมมองถ้าผมเป็นอย่างเงี้ยผมจะคือไร่จากกำไร,ร,รสะสมมาจนปัจจุบันจนถึงเปอร์เซ็นต์ผู้ปันผลเนี่ยผมก็ตัดสินใจได้เลยว่าผมอาจจะไม่ปั้นมอ เออไม่ปั่นมอนะครับถึงแม้จะราคาถูกก็ไม่ปัน่นอาจจะเทรดเหมือนแบบเทรดแบบมีสต็อปลอสเทรดแบบมีจุดคัดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าให้ดูสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นเห็นไหมไม่เป็นผลจริงๆไม่มีชัวอาไม่มีชัวไม่มีเลยนะครับต่อไปไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของมอนะครับรายย่อยถือ42รายใหญ่รายใหญ่เข้าไปไหนหมดอะ รายใหญ่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลนะครับมีไทย dVR อยู่อันดับ2นะครับรายใหญ่ถ้าเทียบแบบนี้นะครับก็จะแบบกระจายกระจายหน่อยเนาะนะครับถ้าเทียบแบบนี้มันก็แลดูเหมือนแบบว่าถ้าเทียบกับคนแรกเนาะถ้าเทียบกับคนแรกนะครับ,ท,บ,บ,รรบท่านแรกนะครับมันก็จะแลดูด้อยๆไปหน่อยคือรายย่อยถือเยอะเออรายย่อยถือเยอะนะครับมองก็ มุมมองพูดถึงหุ้นรายใหญ่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดทําให้เป็นมุมมองดีก็คือต้องเอาสามคนอะสามอันดับแรกอะบวกกับรายย่อยอบวกกับรายย่อยนะครับขนาดรวมกันยังไม่ค่อยเกินรายย่อยเลยเนาะเออเอาสามท่านแรกนะเอาสามรายชื่อแรกนะครับไปบวกกับรายย่อยนะยังแบบพอๆกับรายย่อยเลยเออมุมมองพูดถึงหุ้นรายใหญ่ของมองไม่ค่อยดีนะครับ อย่าให้คนแรกถือแบบ50%ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับดูหน้าบริษัทสลัดักษร์นะครับว่าเว็บไซต์ของมอเนี่ยมอทำธุรกิจอะไรนะครับมอทำธุรกิจอะไรนะครับก็มีหลายอย่างนะ มีหลายอยา่างมีหลายอย่างนะครับ3ธุรกิจอะที่เราคุยคุยกันไปนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่ามอทําธุรกิจอะไรแล้วก็แบบฟังง่ายเลยเงี้ยก็เสิร์ชที่ u t u b e ครับ m o r e นะครับวักแล้วก็พิมพ์ว่าหุ้น ه, นะครับจะได้รู้ว่ามเขาทําธุรกิจอะไรบ้างเนาะนะครับหน้าเว็บไซต์ก็อาจจะต้องไปเจาะลึกหน่อยครับว่าเอออะไรยังไงตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกราฟมอกันตอนนี้มอดังมากผมบอกก่อนดังมา2วันแล้ว ผมก็เลยมาอัพคลิปก่อนว่าในมุมมองผมเนี่ยมองมอ,อยังไงตอนนี้แอานะครับควรจะเข้าไหมหรือควรจะขายหรือไม่มีของคนอยู่เฉยเฉยอะไรประมาณนี้นะครับไปดูกราฟมอกันครับ M O R E มอครับพาร์สองเฮ้ยอ๋อมันฟอร์มันฟอร์ใช่ใช่ ราคาปัจจุบัน1บาท37ตังค์ราคาเส้น2อร้วัน2บาท9ตังค์มอครับพาร์ทสราคาปัจจุบัน1บาท37ตังค์ราคาเส้น 200, 2อวัน2บาท9ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2อรยวันมุมมองเป็นลงถูกไหมภาพใหญ่ของมอดูวิก,ก่อนไม่เห็นดูมันอ้ามันเห็นแล้วนะครับ ลบเส้น200วันไปก่อนนะครับเส้น200วันเป็นเส้นแบบบอกเทนเนาะบอกเทนขาขึ้นขาลงเราจะใช้ในเดีนะมากกว่าเดีเราจะไม่ใช้นะครับอธิบายแบบนี้ก่อนอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับมอเนยเป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดตั้งแต่ปี2012-2013นะครับขึ้นไปแล้ว1รอบใหญ่1รอบใหญ่นะครับโดยสูงสุดที่เขาเคยทำไว้ตอนนั้น3บาท90้เขามาจาก 23สตังค์ขึ้นไป3บาท90าทำราคาขึ้นไปรอบนั้นประมาณ15 1 5เด้ง1,500รอปร์เซ็นต์รอบที่แล้วรอบก่อนในอดีตเลยมอทำราคาจาก23ตังค์ขึ้นไป3บาท90ตังค์เป็น1,595ปร์เซ็นต์ ประมาณนี้15เด้งเรียกง่ายๆเรียก15เด้งนะครับเมื่อขึ้นไปแล้ว15เด้งมอทำการปรับฐานครับปรับฐานครับปรับฐานลงมาต่ำกว่าเดิมนะปรับฐานลงมาหลุด23ตังค์ปรับฐานลงมาที่12ตังค์ครับจาก3บาท90ปรับฐานลงมา12ตังค์ เดี๋ยวนะปอรเซ็นต์ผิดนี่อ่ะเอาใหม่นะครับรอบในอดีตของมอนะครับราคาถูกอยู่ที่23ตังค์ขึ้นไปแพงอยู่ที่3าบาทเก้าถูกไหมนะครับจากรอบนั้นจากถูก23ตังค ไปแพงอยู่ที่3บาท90ถูกไปแพงจบเรียบร้อยรอบในอดีต15เด้ง15เด้งคือ1,500%นะครับแล้วเมื่อมอลงมาปรับฐานมอลงมาปรับฐานครับปรับฐานหลุดแนวรับสำคัญหลุด23ตังค์ด้วยปรับฐานใหม่อยู่ที่12สตังค์ลงมาปรับฐานจากดอยสูงสุด3บาท90 96%โหดไหม ผมจะบอกก่อนว่าหุ้นที่ขึ้นรอบไปแล้วอ่ะแล้วตอนมันลงอ่ะคือมันเป็นอดีตไปแล้วใช่นไหมตอนมันลงอ่ะมันจะลงลึกกว่าหุ้น IPO ที่ยังไม่เคยขึ้นรอบเลยหุ้น IPO ที่ยังเคยยังไม่เคยขึ้นรอบเนี่ยหุ้น IPO ที่ยังไม่เคยขึ้นรอบอะส่วนใหญ่ปรับฐาน70%ว่าเยอะแล้วบางตัวไม่ถึงบางตัวแบบแค่5 0 6 0ก็ปรับฐานเก็บของขึ้นต่อแหละอ่าประมาณนี้นะครับแต่หุ้นเก่าอะส่วนใหญ่ปรับโหดปรับโหดปรับโหดนะครับเหมือน s t g t ตอนนี้ปรับฐาน80%แล้วอะเออนะครับยังไม่ขึ้นเลยอะยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมจึงมองว่ารอบหุ้นตรง12บาทเนี่ยตัวนี้เป็นถูกไปแล้วถูกปะตัวนี้เป็นถูกไปแล้วนะนะครับเป็นถูกไปแล้วนะครับตอนนี้ครับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันทำ high สูงสุดก่อนจะ2ฟอนะอยู่ที่2บาท98ตังจาก12ตังขึ้นไป สองบาทเก้าสิบแปดตังยี่สิบสามเด้งโอ้โหนะครับหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วจากยี่สามตังไปสบาทเก้าสิบสิบห้าเด้งรอบนี้ครับรอบนี้จากสิบสองตังขึ้นไปสองบาทเก้าสิบแปดตังยี่สิบสามเด้งคำถามคือมีใครกระโดดเข้าไปตรงย3สามเด้งไหมเออผมจะบอกก่อนนะครับหุ้นรอบปกตินะหุ้นรอบปกตินะจะมี ร้อยเปอร้มรอซผมว่าเยอะแล้วนะเอนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติมันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติเ,กตเพราะว่าคุณลองดูกําไรสะสมก็วูบวาบเนาะเดี๋ยวกําไรเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวกาไรเดี๋ยวขาดทุนคุณไปดูกําไรสุทธิก็อ่าบางปีก็ติดลบบางปีกับกาไรพันกว่าล้านบางปีกับกาไรร้อยกว่าล้าน,าาานคือมันเป็นธุรกิจที่วูบวาบเออต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วมาปีนี้แล้วมาปีนี้ แล้วมาปีนี้กําไรเนี่ยแซงปีที่แล้วไม่ได้แน่เพราะว่าปี6 4ี่เล่นไปพันกว่าล้านปีนี้2ไตรมาสยังไม่ถึง30ล้านเลยถูกไหมนะครับสังเกตดูคุณสังเกตดูว่าเมื่อนักทุนเห็นกําไรสุดทธิปี64คุณคิดว่าเขาเห็นเป็นกําไรโตหืือปะจากที่ติดลบติดลบมา2ปีปี6 2ปี63ติดลบมาแล้วอยู่ดีมากําไรโตปี64ี่คถามคือคุณว่าในโซน 2บาทขึ้นไปอ่ะถึงใกล้ๆสามบาทโซนเนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยคุณว่านักทุนรายย่อยเห็นเห็นในโซนสองบาทขึ้นไปถึงสองบาทเก้าสิายยนนบปดตังค์อะแล้วตรงนั้นอ่ะประกาศว่างบกำไรโตคือโตเป็นพันล้านอ่ะคุณคิดว่าจะมีคนกระโดดเข้าไปในมอในงบกำไรโตปีหกสี่ไหมอ,อถูกไหมนะครับคำถามคือ แล้วตรงสิบสองตังค์ทำไมไม่เข้าตรงตรงบาทหนึ่งทำไมไม่เข้าถูกไหมนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักงทุนบางคนเนี่ยเขาเสพเรื่องงบเขาจะมองว่าธุรกิจดีมันต้องงบดีอ่าถ้างบดีถึงจะเป็นราคาที่เหมาะสมเข้าได้แต่จริงถ้าเกิดคุณมาดูกราฟเนี่ยตอนที่เขาประกาศงบดีในปี6กสี่อ่ะในปี6 4สี่อ่ะราคาหุ้นแพงโคตรแพงเลยถูกปะแมงโคตรแพงเลยนะครับแต่ถามว่ามันขึ้นต่อไหม มันขึ้นต่อนะมันขึ้นต่อนะมันขึ้นต่อนะนะครับคนก็เลยเสพข่าวว่าโอ้ยเนี่ยมันออกมางบดีนะเดี๋ยวมันจะต้องหุ้นมันจะต้องไปต่อแต่จริงมันไม่ใช่ครับตรงนั้นมันเป็นโซนแพงแล้วก็ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับผมจึงมองว่าผมจึงมองว่าเทรนเป็นขาลงรอบหุ้นจากถูกไปแพงจบเรียบร้อยตอนนี้แพงมาถูกนะลงมา2ฟอแล้วและยังลงไม่จบด้วยอา่าและยังลงไม่จบด้วยบอกไว้ก่อนนะครับ บอกไปก่อนนะครับสรุปเทรนเป็นขาลงในไทม์เฟรมเดอรรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกแต่ถามว่าจะถูกลงไปถึงเศษสตังคไหมไม่มีใครรู้แต่มุมมองผมผมว่าถึงแต่ต้องมาเวี่ยงๆแถวบาทหนึ่งก่อนมาแบบขึ้นๆย่อๆขึ้นๆย่อทำทำกรอบแถวแถวบาทหนึ่งก่อนแล้วค่อยแบบทุบตุ้มอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยปรับฐานอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับ ไปดูในเดกันจะมองชัดกว่าไปวางแผนในเดครับปรับเป็นเดยย่ยอกราฟยอ่อกราฟในเดมาดูอะไรใช่ไหมนะครับมาดูอะไรใช่ไหมนะครับตอนนี้ราคาฟอยู่ที่37ตังค์ถูกไหมราคาฟอยที่37ตังค์นะครับก่อนจะมาคุยเรื่องราคาฟอยคุยตรงนี้ก่อนว่า ผมให้ดูแบบนี้ครับให้ดูแบบนี้นะราคาต่ำสุดก่อนที่เขาจะเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมตัวนี้ช้าหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ12ตังค์เนาะ12ตังค์นะครับทำกรอบอยู่ช่วงเนี้ยครับเก็บของทำราคาอยู่ช่วงเนี้น่าจะประมาณเดี๋ยวนะ น่าจะประมาณเดี๋ยวนะจากเดือนนี้1 3 4 5 6ก็ช่วงรับประมาณตอนที่เขาลงไปปรับฐาน12ตังค์แล้วกรอบราคา18ตังค์เนี่ยช่วง12ตังค์กับช่วง18ตังค์เนี่ยเก็บของอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 5 6เดือน ประมาณนี้เก็บของอยู่มันห้าหเดือนนะครับยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะนะครับยังไม่ขึ้นไปไกลนะครับยังวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับพอเก็บของช่วง1 2บสถึงสิตังค์แล้วเบรก18สตังค์ได้เนี่ยขึ้นไปเปลี่ยนโซนใหม่ครับขึ้นไปเปลี่ยนโซนใหม่นะครับขึ้นไปทำฮายอยู่ที่49ตังค์เห็นไหมคุณดูนะคุณดูนะตามผมทันไหมคุณดูนะขึ้นไปทำฮายอยู่ที่49ตังค์เห็นไหม แถวแถวนี้นะแล้วย่อตัวลงมาครับมาใกล้ๆเฉียด18ตังมาใกล้ๆเฉียด18ดตังแต่ไม่หลุดนะแต่ไม่หลุดนะครับสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อได้อ่าสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อได้มีกรอบหนึ่งโผล่เข้ามาคือตรงนี้ถูกไหมลบก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่งงมีกรอบนึงโผล่เข้ามาคือตรงนี้ถูกปะใช้เวลาสะสมต่อไปครับจากตะกี้กี่เดือน5เดือน ดูนะดูนะว่าหุ้นหนึ่งตัวขว่ายทำราคาขึ้นได้เนี่ยใช้เวลาสะสมนานไหมนะครับอ่ะดูนะครับถ้าเราดูจากเมเมอันแรกนะ m a y นะเดินเมย์นะเดินเมย์นะนะนะจนถึงเมย์อีกเมย์หนึ่งอ่าเมย์อีอกเมย์หนึ่งนะครับจบปีพอดีถูกปะ ถูกไหมดูนะเมนี้ถึงเมนี้ครบ1ปีนะครับแสดงว่าหุ้นตัวนี้ใช้เวลาทำราคาก่อนที่จะเบรก49ตังค์ขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาทำราคาประมาณ1ปี3เดือนจากที่ปรับฐาน12สตังค์ไป แล้วเบรก8 8สตังค์ได้แล้วขึ้นกรอบราคาใหม่จาก18สตังค์ไป49สตาตังค์ย่อลงมาเก็บของอีกรอบหนึ่งที่ใกล้ๆ18สตังค์และกลับไปเบรก49สตังค์ได้จาก12สตังค์จนเบรก49สตังค์ผ่านใช้เวลา1ปี3เดือนผมถึงบอกว่าหุ้น1ตัวครับถ้าเขาจะทำราคาเนี่ยไม่ใช่วัน2วันแล้วมันจะขึ้นเป็น100เ์เซ็นตได้ไม่ใช่ มันใช้เวลาเป็นปีบางตัว2ปี3ปีกว่าจะไปออทมไฮได้เออก็เลยบอกก่อนคําถามคือกําไรสะสมก็มีขาดทุนสะสมกําไรสุทธิก็มีขดสาสขดทุนสุทธิปันผลก็ไม่มีหุ้นก็หนักเออถูกไหมคําถามคือทําไมหุ้นมอขึ้นไปได้ไกลจัง20กว่าเด้งถูกปะผมจะบอกก่อนว่าเราไม่รู้หรอกครับ ว่าจะมีเจ้าของหรือกลุ่มไหนเข้ามาทําราคาหุ้นมอ,อะนะครับเรามาทําราคาหุ้นมอแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะทําราคาขึ้นไปกี่เด้งเออประมาณนี้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าเราจะซื้อจะเข้าเราต้องดูกราฟถูกกราฟแพงให้เป็นเราต้องดูไปก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เขาปรับฐาน12สตางค์เลยเนี่ย ตอนที่เขาขึ้นไปต้นเทนจา่าทาระหว่างแนวรับแนวต้านต้นเทนจ่าเนี่ยแนวรับ18ตังแนวต้าน49้ตังเนี่ยในกรอบเนี่ยเราจะต้องพยายามเก็บไปแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราเก็บหุ้นตัวเนี้ยเราถือหุ้นตัวเนี้ยเพราะอะไรถูกไหมนะครับแล้วเราต้องเก็บในราคาต้นเทนจาให้ได้เหมือนมอเนี่ยถ้าคุณจะตั้งใจแบบกัดฟันถือเขาเรียกกัดฟันถือเออนะกัดฟันถือมอเนี่ยคุณจะต้องเก็บ ในระหว่างต้นเทนจ่าให้ได้ถ้าคุณไม่ทันแถวแถวปรับฐานถูกไหมนะครับปรับฐานคือ12งตังกับ18ตังผมจะบอกกันว่าตรงนั้นแม่งถือยากมากถือตรงต้นเทนจ่ายังไวกว่าน่อยนะอืยังไวกว่าน่อยยังเหวี่ยงให้เห็นนะแนวรับแนวต้านนะครับก็เลยบอกก่อนเลยบอกก่อนนะครับกว่าเขาจะทําราคาเบรก49สาตังไปได้เนี่ยหูปี3เดือนอะปี3เดือนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อธิบายอย่างนี้ก่อนอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับ เมื่อเขาทำราคาจาก12บสงตังเมื่อเขาทำราคาจาก12บสงตังขึ้นไปสองบาทเก้ตังใช่ไหม ขึ้นไปทั้งหมด23าเด้งคุณสังเกตได้ว่าตอนที่หุ้นมันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดเส้น200วันจริงๆตอนตอนเบรกสีบก้างตังไปแล้วเห็นไหมการที่มันลอยตัวเห็นนะเดี๋ยวผมให้ดูนะคุณดูต่อตอนเบรกนะตอนเบรกนะตอนที่เขาเบรก49้ตังไปแล้วเนี่ยเนี่ยตอนเบรก49้ตังไปแล้วเนี่ยพอจากที่เบรก49้ตังผ่านเนี่ยตอนที่กราฟลอยตัวอยู่เนี่ย กราฟจะรอยตัวไม่หลุดเส้นสองร้อวันในเดเลยอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมย่องมามีหลุดหลุดหน่อยนะมีหลุดหน่อยมีดึงกลับนะนะครับนะครับมีเวียงเวียงเลยนะนะครับจนไปถึงสองบาทเก้าสิบแดตังค์ยังไม่มีอาการเลยนะยังไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วเมื่อสองวันที่แล้วอ่าเมื่อสองวันที่แล้วแล้วเมื่อเมื่อวานแล้วเมื่อวานเกิดมีอาการ ของการแท่งแดงเท่ากับแรงขายแรงขายในโซนแนวต้านถูกไหมแรงขายในโซนแพงถูกปะก็23เด้งแล้วว่าไม่แพงได้ไงแค่10เด้งก็ลําบากแล้วถูกไหมนะครับก็เลยบอกก่อนครับว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าตอนที่เราจะเข้าหุ้นสักตัวเนี่ยมันอยู่ในโซนถูกหรือโซนแพง ถ้ายิ่งคุณเข้าหุ้นไปแล้วที่มันคุณรู้อยู่ทั้งรู้แล้วว่าหุ้นแต่นั้นเป็นโซนแพงคุณต้องมีสต็อปลอสที่ตื่นมากหรือต้องตั้งออโต้สต็อปลอสไปเลยคุณไปถามโบโรกค,คุณนะคุณไปถามมาคุณนะโบโรกค,คุณในสต็อปลอสอ่ะมันมีตรงไหนให้ใช้บ้างแต่ผมบอกว่าในสตรีมมิ่งมี Condition Order ครับไปหาใช้เลยคุณจะได้ซื้อหุ้นแพงแต่ไม่ดอยเออต้องพูดอย่างนี้ก่อนพูดอย่างนี้ก่อนนะครับสรุปมอ มีแรงขายเมื่อวานเกิดอาการหุ้นฟอร์นะครับผมจะบอกก่อนได้เลยว่าส่วนใหญ่ถ้าวอลลุ่มพีคส่วนใหญ่ถ้าวอลลุ่มพีคจะเป็นการส่วนใหญ่ผมจะบอกก่อนว่าถ้าหุ้นตัวไหนถ้าหุ้นใดๆเกิดมีวอลลุ่มพีคในโซนราคาแพง ส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่ออกของเพราะรายใหญ่ถือจำนวนหุ้นเยอะถ้ามันมีแค่ระดับ10-20ล้านหุ้นเขาจะขายได้ยังไงเพราะเขาถือเป็นร้อยร้อยล้านหุ้นบางคนถือเป็นพันล้านหุ้นถูกไหมคุณเข้าใจไหมคนที่เป็นรายใหญ่ที่เขาถือหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยแล้วเขาถือทุนต่ำเขาขายกําไรทุกราคา อ่านะครับอืมผมก็เลยบอกก่อนครับว่าบางคนอ่ะไปอยู่เข้ายกนะไปอยู่โซนบนไปอยู่โซนแพงอ่ะแล้วไม่มีสต็อปลอที่ชัดเจนอ่ะไปไปมาพอหุ้นเกิดทําฟอร์มเนี้ยคุณก็ตัดสินใจขายในวันนั้นไม่ได้แล้วสรุปสุดท้ายวันนี้ครับมันก็เกิดอีกฟอร์มหนึ่งถูกไหมนี่คือบทเรียนบทเรียนที่คุณที่คุณซื้อหุ้นราคาแพงแล้วคุณไม่มีสต็อปลอชัดเจนอ่าก็เลยบอกก่อนเลยบอกก่อนครับ เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเขาเลยนะไปปรับใช้ปร,ปรับใช้แล้วก็ไปเตือนเตือนสติตัวเองว่าเออหุ้นมันขึ้นมา20กว่าเด้งแล้วเว้ยแล้วมุมมองเนี้ยโหเราไปกระโดดเข้านี่มันไปกระโดดเข้าที่โซนแพงหรือเปล่าเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับต่อไปครับกรอบปัจจุบันของมอ กรอบปัจจุบันใช่ไหมแนวรับในกรอบปัจจุบันบาท37แต่ผมว่าตรงนี้ไม่จบตรงนี้ยังไม่จบนะครับกรอบปัจจุบันผมมองไปตรงนี้ราคาฟอรราคาฟอรนะครับคาฟอรก็จะประมาณ30%นะครับ มันจะมีคำพูดที่ว่า3ามฟอร์หนึ่งลิงใช่ปหเออสาฟอร์หนึ่งลิงแต่บอกไว้ก่อนนะเล่นแล้วออกให้ทันนะบอกไว้ก่อนนะ <laughs> เล่นแล้วออกให้ทันนะเ้าผมไม่เล่นด้วยนะเออนะครับผมไม่เสี่ยงกับแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมไม่เสี่ยงกับแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสอีกฟอร์หนึ่งอ่านะครับตัวของมอจะลงไปที่ไหนนะครับ <c oughs> ผมจะบอกก่อนว่าราคาฟอร์เนี่ยมันนับจากราคาปิดเมื่อวานแล้วลงมาอีกประมาณ30เอร์ อ่าสานะครับจากราคาปิดเมื่อวานบาท95ลงมาบาท37ก็30%ประมาณนี้30%ราคานี้นะครับแต่ถามว่ามันจะเด้งตรงไหนใช่ไหมมันจะเด้งตรงไหนใช่ไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกฟอร์อ่าเขาเข้าแหละเกณฑ์ตรงที่ว่า3ฟอร์หลิงอะไรประมาณนี้ออสำหรับหุ้นหุ้นซิ่งแบบมอหุ้นซิ่งแบบมอนะครับคำถามคือ แล้วถ้าวันจันเปิดมาถ้ามีอีกฟอรจะฟอรแถวไหนใช่ไหมจะฟอแถวไหนใช่ไหมอ่าประมาณนี้ถ้ามอจะลงอีกฟอรนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถ้ามอจะลงอีกฟอรเนี่ย ก็จะเริ่มเป็นเศษสตังค์แล้วก็จะเริ่มเป็นเศษสตังค์แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าลงอีกฟอร์หนึ่งนะครับแล้วเขาเรียกนะสายสวนสายสวนสายซิ่งสายสวนอะไรประมาณนี้ควรจะมองตรงไหนใช่ไหมควรจะมองตรงไหนนะครับเราต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมุติวันจันทร์ลงอีกฟอร์หนึ่งแล้วสนิทเลยนะครับปล่อยมันไม่ต้องไปยุ่งปล่อยมันไม่ต้องไปยุ่งนะครับแต่ถ้าลงอีกฟอร์หนึ่งแล้วมีแรงซื้อกลับ อ่าแล้วมีแรงซื้อกับอันนั้นคุณเล่นซิ่งได้อันนั้นคุณเล่นซิ่งได้นะครับแล้วสต็อปที่96าหตังเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะครับแต <c oughs> ่ผมบอกก่อนว่าหูแม่โคตรเสียวบอกให้บอกก่อนแม่โคตรเสียว <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับราคาไหนของมอที่ผมสนใจใช่ไหมราคาไหนของมอที่ผมสนใจใช่ไหมผมจะมองแบบนี้ดีกว่านะครับสําหรับคนที่แบบว่า แล้วราคาไหนตรงไหนที่เป็นจุดสะสมของมอพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่านะครับผมมองแบบนี้ครับผมมองแบบนี้คือจากปรับฐาน12ตังเบรก18ตังใช่ไหมแล้วขึ้นมาทำฐานอยู่ที่49ตังอ่ะผมตีไป50ตังแล้วกันเลขกลมๆจำง่ายๆ ผมมองว่าอีกรอบหนึ่งที่เขาจะลงมาผมมองว่าอีกรอบหนึ่งที่มอเขาจะลงมาเก็บของทําราคานะครับเก็บของทําราคานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนใต้50ตังค์โซนสะสมของทําราคานะโซนสะสมของทําราคานะครับแต่แต่ปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยคงไม่ลงมาเร็วถึงขนาดวิง่งวูบเดียว จะลงมาอยู่แบบ20ตังค์เลยเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากมุมมองผมเนี่ยเขาจะต้องลงมาสร้างฐานแล้วก็ยึกยักยึกยักอยู่ใต้บาทก่อนแล้วไม่หลุด50ตังค์ประมาณนี้คือลงมาให้คนเขาเขาเรียกนะลงมาให้คนเขาเล่นเด้งก่อนเออลงมาให้คนเขาเล่นเด้งก่อนแต่คุณอย่าลืมสต็อปลอสนะเดี๋ยวออกไม่ทันอ่าประมาณนี้นะครับจะต้องลงมาแบบ แต่กี้คุณเห็นอีกฟอร์หนึ่งเป็น96ตังค์ใช่ไหมผมคิดว่าในโซนใต้1บาทถ้าคุณเห็นมอใต้1บาทนะเดี๋ยวจะต้องมีวอลลุ่มลึกลับเข้ามาเทรดเก่งกำไรกับคุณใน,คในโซนเนี้ยในโซนเนี้ยเนี้ยในโซนเนี้ยอืมแล้วก็เบรกบาทหนึ่งคือเล่นอยู่แถวแถวเนี้ยก่อนเ,อเล่นอยู่แถวแถวเนี้ยก่อนอ่าเล่นอยู่แถวแถวเนี้ยก่อนนะครับกว่าจะกว่าจะหลุด50ตังค์ลงไปปรับฐานใช้เวลาอีกโอ้โหเห็นไหมรอบพี่แล้วใช้เวลาเท่าไหร่ ปีสามเดือนนะรอบนี้นะคือคนเขาเจ็บมาเยอะไงเผลอเผลอเผลอเกินเกินปีสามเดือนอนะ่ะเออเผลอสองปีนะกว่าจะเก็บของทําราคาขึ้นอีกรอบของมอนะครับก็เลยบอกก่อนนะครับเลยบอกก่อนนะครับสรุปแผนมอครับสรุปแผนมอนะครับถ้าวันจันทร์วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเสาร์าทิต์นี้ผมมีสอนนะครับวันจันทร์วันจันทร์น,น,นะครับวันจันทร์ถ้ามอเปิดมาแล้วฟอร์เหมือนเดิมเปิดมาแล้วฟอร์เหมือนเดิมนะครับ คือไม่มีแรงซื้อเลยยังฟอร์มเหมือนเดิมปล่อยไปครับรอไปดูวัน,นอังคารอแต่ผมคิดว่าในมุมมองผมนะในแนวคิดผมนะใต้าบาทหนึ่งต้องเด้งใต้าบาทหนึ่งต้องเด้งแล้วจะมีวอลุ่มลุกลับบางกลุ่มเข้ามาเทรดเก็งกำไรของมอเออคือเขาเรียกอะไรนะเขาให้เขาให้ข่าวร้ายสยบก่อนลงมาเก็บศพด้านล่างคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมเออจริงจรงจ,รจรนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่า เขาเรียกว่าเทรดแปลว่าให้ข่าวร้ายสงบก่อนแล้วลงมาเก็บศพด้านล่างอ่าหาจังหวะเด้งแล้วเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าถ้าถ้าวันจันทร์หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยมอย e ังมีโอกาสฟอร์อยู่ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับแต่พอพอเริ่มวันอังคารเนี่ยอ่าแล้วไม่ฟอร์แล้วเนี่ยจะเริ่มมีการเด้งและจะเริ่มมีการเด้งผมจะบอกก่อนนะมอเด้งรอบหนึ่งเนี่ยมี5ช่อง10ช่องนะ อ,อ่มีห้าช่องสิบช่องนะเพราะมันจะมีแรงแรงสวนแรงคนที่เล่นสวนในหุ้นขาลงนี่แหละในหุ้นขาลงนี่แหละนะครับก็เลยแจ้งก่อนว่าโอกาสที่มอจะเด้งเนี่ยควรจะเป็นใต้1บาทใต้หนบาทก็คือเป็นเลขเศษสตังค์และเป็นเลขเศษสตังค์และนะครับถึงจะมีการเด้งมากแต่ถามว่าจะเด้งไปไหนใช่ไหมจะเด้งไปไหนใช่ไหมส่วนใหญ่นะ่ะผมมองว่าการเด้งเนะี่ยถ้าเกิดหลุดไปใต้1บาทนะ มุมมองผมถึงการเด้งไม่น่าเกินบาท37ครับไม่น่าเกินบาทสามเจเผอเไม่เกินเพอเพไม่เกินบาท20แล้วก็จะเริ่มออกข้างสร้างฐานอ่าจะเริ่มออกข้างสร้างฐานนะครับแต่จะดูว่าการออกข้างสร้างฐานของมอเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบแนวดิ่งลงไหมแต่ถ้าออกข้างสร้างฐานไปแนวดิ่งลงคุณไม่ต้องเก็บนูว่นคุณไปรอใต้50ตังเลย ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแผนของมอนะแผนของมอนะครับถามว่าแล้วคนที่มีของอยู่ทําไงผมจะบอกก่อนว่ามันเกินจุดสต็อปลอมาไกลแล้วมันเกินจุดสต็อปลอมาไกลแล้วนะครับมันเขาเรียกนะจําใจถือแล้วอะแต่ผมไม่ชอบมอลอีกนึงคือมันถือไปไม่มีปันผลคุณต้องคุณต้องวางแผนแล้วว่าคุณจะถืออยู่หรือคุณจะสต็อปล็อแต่ผมบอกก่อนว่าตั้งแต่เราเรายังไม่ได้ดูการ์ดนะเราดูงบการเงินมาเห็นไหมผมยังสรุปได้เลยว่าโอ้ยหุ้นแบบนี้เรา เราไม่ควรปั้นพอร์ตเเราไม่ควรปั้นพอร์ตเออประมาณนี้นะครับเพราะว่ากําไรสะสมกํากไรสุทธิมันวูบวาบเกินไปมันวูบวาบเกินไปแล้วเขาก็สิ่งที่เขาเคยทําในปีหกสี่ที่กําไรแบบโตพันกว่าล้านอะในปีถัดไปอะครับมันก็อาจจะไม่มีข่าวดีในโตพันกว่าล้านอย่างนี้อีกแต่ถามว่าหุ้นมันจะขึ้นไหม <S <S เดี๋ยวมันปรับฐานเสร็จมันก็ขึ้นครับแต่ถามว่าปรับฐานนานไหมนานนานมาก มันถึงจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเพอเอหุ้นมออาจจะเล่น2ปีครั้งหรือปีละครั้งก็ได้ก่อนจบมอครับทําไมผมมองว่าแถวแถวหบาทจะเด้งใช่ไหมหนึบาทมันเป็นเลขจิตวิยาเออครับส่วนใหญ่การลงมาชนบาทเนี่ยหรือหุ้นใดๆก็แล้วแต่ขึ้นไปแล้วไปชนเลขบาทส่วนใหญ่มันจะย่อก,ก่อนแล้วหุ้นใดๆที่ลงมาแล้วมาเจอเลขบาทมันจะเด้งก่อนอ,อประมาณนี้นะครับผมวัดเปอร์เซ็นต์ให้ดูครับจาก 2.98%บาท98ลงมาตอนนี้นะลงมาตอนนี้ลงมา54%ลงมา54%นะครับ54%สำหรับหุ้นเก่าเนี่ยผมถือว่าน้อยมากในกา,ในการในการที้หุ้นเก่าเนี่ยที่ขึ้นรอบไปหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นไป2รอบแล้ว,ลวนะหมอะถูกปะ่ะนะครับแล้วรอบนี้ลงมาปรับฐานแล้วจะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะการที่ย่อลงมา54%ผมว่าน้อยมากนะครับคุณลองวัดที่บาทหนึ่งดู วัดที่บาทหนึ่งอยู่ประมาณ66%ผมก็ยังถือว่าน้อยผมก็ยังถือว่าน้อยนะครับแต่ถ้ามอลเนี่ยลงมาในโซนเศษสตังค์นะแถวแถว70ตังค์ดตังค์อะไรประมาณนี้ถ้ามอนะถ้ามอลนะลงมาปรับฐานประมาณ70ตังค์ดตังค์อะไรเงี้ยลงมาจากดอยเนี่ยปรับฐาน7 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถือว่าเริ่มเยอะแล้วโอกาสแถวแถวเนี้ย ในโซน50ตังกับบาทนึงเนี่ยมันจะมีโอกาสเด้งวน,วน,วนๆอยู่แถวนี้นะครับแต่ถ้าลงปรับฐานจริงๆลงแบบลึกเลยนะการที่มอจะลงหลุดใต้83%เป็นี่ยเป็นไปได้นะเพราะรอบที่แล้วครับปรับฐานเท่าไหร่96%แล้วรอบนี้มันจะลงเกิน80%มันจะเป็นเรื่องแปลกตรงไหนถูกไหมเพราะเขาเคยปรับฐาน96%มาแล้วเคยทำราคา15เด้งมาก่อนแล้วปรับฐาน96% จากปรับฐาน96%ขึ้นไป23เด้งแล้วรอบนี้เขาจะปรับฐานแบบเดิมได้ไหมหรือปรับฐานเกิน80%มันจะใช่เรื่องแปลกไหมไม่แปลกนะครับบอกก่อนนะครับก็เลยบอกก่อนว่าจุดสะสมในรอบปรับฐานของมอเอาแบบปลอดภัยในส่วนตัวผมนะในส่วนตัวผมนะอยู่แถวๆใต้50ตังค์มพาร์ท2ประมาณนี้ครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ SPen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ SPen Mobile ใช้ คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ย ยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b บหรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับ ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่ม l ลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณ สมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบโรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย มานะร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอบท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ